ริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมซีนนะครับซีนจากทำไลท์นะครับโอเคก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับคนบีบแต่แปลว่าอาชญากรหรือเปล่าเนาะเออนะครับก็มาชวนคุยแล้วก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาฟังข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวนะครับจากทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็จากความเห็นจากคนอื่นในหลายๆประเด็นนะครับทั้งในเรื่องของประเด็นของตะวันที่เกิดขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีคนมาพูดคุยกับเรา3คนด้วยกันนะครับก็คือมีสายน้ำนะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมอิสระนะครับแล้วก็พี่หน่อยจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีพี่เมย์นะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเริ่มชวนคุยที่อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมกำลังคิดว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของข้อเท็จจริงกันก่อนนะว่าอยากฟังสายน้ำว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรยังไงที่แบบเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างเนี่ยอยากจะให้สายน้ำเล่าให้กับทุกคนฟังหน่อยครับจริงๆสายน้ำว่าหลายคนในวันนั้นก็น่าจะได้เจอตะวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่งานศพลุงกิตคือวันนั้นตะวันก็เดินทางไปร่วมงานศพลุงกิตทะลุฟ้ากับหลายๆคนแล้วแม่ๆป้าๆหลายๆคนที่เดินทางไปก็อาจจะได้เจอตะวันในวันนั้นหลังจากที่เผาศพเสร็จเนี่ยตะวันก็เดินทางกลับบ้านไปทำธุระซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นรถคันใดกันแต่ตะวันผมแยกกลับไปอีกทางนึงก่อนแล้วก็ผมก็ได้เห็นคลิปที่ไลฟ์สดพร้อมกับหลายๆคนในช่วงเย็นของวันนั้นนะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกก็เห็นแล้วผมก็ผ่านไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรจนกระทั่งหลายวันต่อมาเนาะมันกลายเป็นว่ามีกระแสที่เป็นประเด็นขึ้นมาจะมีการถอนประกันตะวันแล้วก็มีการขู่ฆ่าตะวันมีการเอาทะเบียนรถตะวันออกมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันกลายเป็นเรื่องขนาดนี้ได้แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีหมายเรียกของสน.ดินแดงเป็นหมายเรียกคดีละหุโทษครับว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากซึ่งมันเรียกกระชั้นชิดมากๆตะวันกับแฟงก็เลยเลื่อนขอเลื่อนออกไปเนื่องจากว่ามันเรียกแบบวัน2วันให้ไปเจอเลื่อนออกไปอีกครั้งนึงแล้วก็มันเขาก็ยังเรียกแบบเดิมอยู่ก็คือเรียกแบบกระชั้นชิดไม่กี่วันให้ไปเจอเลยซึ่งหลายๆคนมันก็มีอะไรต้องทำเนาะแล้วก็มันไม่สามารถเรียกกระชั้นชิดอย่างนั้นได้จนกระทั่งสน.ดุสิตเนี่ยก็ไปขอศาลแขวงดุสิตไอ้สน.ดินแดงไปขอศาลแขวงดุสิตเพื่อออกหมายจับตะวันแล้วก็แฟงในฐานความผิดและหุโทษเนี้ยแต่ว่าศาลก็ยกคำร้องไปเนื่องจากว่าบอกว่าเป็นการเรียกที่กระชั้นชิดเกินหลังจากนั้นเนี่ยตัวสน.ดินแดงเนี่ยได้มายื่นคำร้องใหม่ขอออกหมายจับที่ศาลอาญารัชดาในเช้าวันที่13กุมภาพันธ์เพื่อจะขอหมายจับในคดีมาตรา116แทนแล้วก็ในเย็นวันนั้นเนี่ยตะวันไซน้ำแล้วก็แฝงไซน้ำมีหมายจับอีกคดีนึงซึ่งเป็นหมายจับปีเก่าปีที่แล้วผ่านไปแล้วปีนึงโดนจับพร้อมกัน3คนบริเวณหน้าศาลตรงนี้ครับสายน้ำสามารถเล่าให้ฟังได้ไหมว่าในรถวันนั้นเนี่ยมันที่แบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเงี้ยแบบพอจะทราบไหมว่าแบบสถานการณ์มันคืออะไรทำไมแบบมันถึงได้กลายเป็นแบบประเด็นที่แบบคนพูดถึงกันอะไรเงี้ยครับจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวสายน้ำต้องบอกว่าหนึ่งสายน้ำไม่ได้อยู่บนรถน้องสายน้ำไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สายน้ำว่าสายน้ำยืนยันได้คือตะวันไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีขบวนเสด็จอย่างที่สองคือวันนั้นเนี่ยตะวันไม่ได้ตั้งใจไปเพื่อเจอขบวนเสด็จแล้วก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนเนี่ยผมว่าเชื่อว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องเคยเจอขบวนเสด็จอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเจอขบวนเสด็จบนท้องถนนการที่ตะวันไปเจอขบวนเสด็จเนี่ยแล้วก็มีการออกมาอ้างว่าตะวันตรงใจไปป่วนเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือวันนั้นเนี่ยที่งานศพเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เลิกช้ากว่าเวลากำหนดด้วยซ้ำทางแล้วก็กว่าจะเดินทางเข้าเมืองไปมันไม่มีทางกะคาดการได้เลยว่าจะเสร็จกี่โมงและเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นกี่โมงมันแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้มีหมายกำหนดพิธีอะไรเลยก็คือสายน้ำเนี่ยก็โอเคไม่ได้อยู่ในรถแล้วก็แต่ว่าคือก็รู้ว่าคือยืนยันได้แน่นอนว่าจริงๆตะวันไม่รู้เลยว่าจะไปเจอหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเจอด้วยคือแบบบังเอิญอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปป่วนด้วยคือหลายๆข่าวที่บอกไปว่าเป็นการป่วนขบวนเสด็จเป็นการคุกคามขบวนเสด็จซึ่งสนามรู้สึกว่าถ้าเราดูคลิปที่ตะวันไลฟ์สดจริงๆหรือว่าดูคลิปกล้องหน้ารถที่ตะวันเอาออกมาเผยแพร่เนาะไม่มีใครเห็นขบวนเสด็จเลยเห็นแต่รถตำรวจเราไม่รู้ด้วยซ้ำถ้าเกิดดูคลิปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นขบวนอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จหรือเปล่าหรือว่าจริงๆต้องบอกว่ามัน
มันบางทีก็แยกกันไม่ออกนะว่าเป็นขบวนเสด็จหรือว่าเป็นแค่ขบวนบุคคลสำคัญเฉยๆเขาว่ามันมีการแค่ปิดถนนเราก็ไม่ทราบหรอกว่าเป็นขบวนใครแล้วก็คือสนามก็ดูคลิปวันนั้นสนามก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นขบวนอะไรของใครยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เห็นตัวขบวนมันเห็นแต่รถตำรวจอะซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงเห็นเหมือนกันว่ามันเห็นแค่เป็นรถตำรวจโอเคครับทีนี้เนี่ยอยากจะถามพี่เมย์บ้างครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยสายน้ำก็น่าจะเล่าให้ฟังแล้วว่าโอเคหลังจากที่เกิดพอมีเหตุการณ์วันนั้นที่ขบวนเสด็จวันนั้นเนี่ยตำรวจก็มีการดำเนินการนะครับเลยก็เลยอยากจะถามพี่เมย์ในฐานะทนายว่าไอกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องหรือมันชอบทำหรือเปล่าที่แบบตำรวจมาแบบออกหมายจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับฮัลโหลค่ะก็สำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ใส่น้ำเล่าว่าตอนแรกเนี่ยมีเป็นหมายเรียกมาก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าหมายเรียกเนี่ยหมายเรียกเนี่ยข้อหาที่ระบุในหมายเรียกเนี่ยไม่ใช่มาตรา116ด้วยซ้ำนะคะเป็นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งจริงๆเนี่ยโทษมีแค่โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทก็ต้องบอกว่าเป็นโทษที่ไม่ได้หนักอะไรนะคะโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่ว่ากลายเป็นว่าหมายจับออกมาในวันถัดมาเนี่ยกลายเป็นมีมาตรา116ซึ่งมาตรา116เนี่ยโทษเกิน3ปีก็ใช้ศาลก็ใช้ดุลพินิจนะคะว่าโทษเกินกว่า3ปีก็ออกหมายจับได้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเสมอไปว่ากรณีมีโทษเกิน7ปีโทษเกิน3ปีแล้วเขาจะหลบหนีหรือเขาจะต้องออกหมายจับศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถใช้กระบวนการเดิมในการออกหมายเรียกก็ได้นะคะแล้วก็ตะวันเนี่ยเขาก็ไม่เคยหลบหนีเนาะไม่ได้มีประวัติการหลบหนีใดๆทั้งจากตำรวจทั้งจากศาลเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างถูกขยายคือแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นเซนซิทีฟแต่ว่าลองดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะและแม้กระทั่งในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยชัดเจนมากเลยบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจที่มาแจ้งความตะวันในตอนแรกเนี่ยแจ้งข้อหาเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทกับมีกรณีของแฟ้งที่อาจจะใช้คำพูดที่เจ้าพนักงานรู้สึกว่ามันเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็มีดูหมิ่นเจ้าพนักงานมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไปถึงมาตรา116มองคือตำรวจมองว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องเนี่ยไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์จากการโพสต์ด้วยซ้ำถามว่าโพสต์เดียวเนี่ยเอาจริงๆโพสต์นั้นเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนมากกว่าอีกแล้วก็เขาโพสต์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะณจุดนั้นนะเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินจริงแล้วก็มีการขยายความที่มันเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มันมีจริงๆนะคะแล้วก็ที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือว่ากลายเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมศาลเองเนี่ยไม่ให้ประกันพอถึงโอเคเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาเกินจริงก็อาจจะมาเถียงกันในชั้นศาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงในช่วงจังหวะที่ศาลจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยศาลไม่อนุญาตให้ประกันทั้งที่มันพฤติการเนี่ยไม่ได้รุนแรงแล้วเขาก็ไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีใดๆด้วยซ้ำยิ่งความตั้งใจว่าจะก่อเหตุเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่บังเอิญมาประสบเจอกันนะช่วงเวลานั้นพอดีมันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปก่อเหตุหรือปั่นป่วนหรือก่อความวุ่นวายใดๆนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากๆในการที่ไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวกับนักกิจกรรมในทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะที่โอเคบางคนอาจจะเห็นหน้าบ่อยๆออกมาทำกิจกรรมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าถูกเพ่งเล็งมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ให้ประกันแล้วกลายเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยมีคนที่ถูกคุมขังจากคดีทางการเมืองเนี่ย42คนด้วยกันในเรือนจำนะคะ42คนเนี่ยเป็นคนที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ย29คนด้วยกันนะคะคดีสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยแค่13คนแปลว่าอะไรแปลว่า29คนเหล่านี้นะคะเขายังมีโอกาสต่อสู้คดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลสูง
ยังมีโอกาสอีกว่าไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเขาต้องได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเนาะเราหลักการของหัวใจของกฎหมายอาญาก็คือว่าเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวแต่ว่าแนวโน้มตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ต้องขังทางการเมืองเนี่ยกลับเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคดีมาตรา112เนี่ยกลับเป็นว่ามีคนที่ยังถูกดำเนินคดีมาตรา112เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกเดือนทุกเดือนเนาะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลค่ะแล้วก็คิดว่าเราควรจะต้องหันมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆจังๆกันเสียทีนะคะแล้วเราก็เรียกร้องเราเข้าใจว่ามานั่งคุยกันที่หน้าศาลอาญาวันนี้ก็คือเรียกร้องต่อกับกระบวนการยุติธรรมเนาะแล้วก็ต่อผู้บริหารประเทศอยู่ณปัจจุบันด้วยว่าต้องจัดการปัญหาในเรื่องนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งสถานการณ์ที่4คนนะคะในเรือนจำณตอนนี้ก็คือบุ้งตะวันแฟรงค์แล้วก็บาสบาสนะคะที่อดข้าวอดอาหารอดน้ำอยู่นะคะจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะตะวันอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนาะบุ้งกับแฟงเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลราชทานแล้วก็พยายามจะขอย้ายไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่แต่ยังติดปัญหาอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็บัสบาสเนี่ยยังอยู่ที่เรือนจำเชียงรายนะคะก็เพิ่งเริ่มอดอาหารได้ 2-3 วันสำหรับบัสบาสนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ควรจะต้องให้ความสนใจและเข้ามาจัดการได้แล้วนะคะแล้วก็ความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีแคมเปญนิรโทษกรรมประชาชนเราเรียกร้องให้ปลดปล่อยคดีความทางการเมืองกับนักกิจกรรมกับคนที่ออกมาชุมนุมมาใช้สิทธิเสรีภาพนะคะแต่ว่าจริงๆยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้สามารถปล่อยโดยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็ควรจะต้องรักษาชีวิตคนไว้นะคะก็พี่เมย์พูดถึงประเด็นเมื่อกี้พอดีก็คือเรื่องของการอดอาหารของผู้ต้องขังคดีการเมืองที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้เลยครับก็เลยอยากจะย้อนมาที่สายน้ำถามเหมือนกันว่าเข้าใจว่าเหมือนเมื่อตอนเช้าเนี่ยน้ำก็ได้ไปเยี่ยมตะวันมาใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแบบอยากจะให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเป็นไงบ้างแบบเพื่อนของเราเนี่ยเป็นไงแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆแนะนำว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพตะวันที่อดอาหารรอบก่อนที่หน้าศาลฎีกาเนาะรอบนี้ที่แนะนำเข้าไปเจอตะวันเนี่ยแทนรู้สึกว่าร่างกายมันดูแย่กว่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหลายครั้งแล้วที่มันอดอาหารประท้วงแล้วก็ร่างกายมันเนี่ยผอมซูบแล้วก็นอกจากตัวร่างกายตัวค่าต่างๆเลยเนี่ยแทนรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันกระทบต่อมันมากๆคือจิตใจบางทีมันเหมือนมันฝันร้ายหรือว่าแม้กระทั่งมีอาการเบลอมีอาการต่างๆเนี่ยเลยทำให้รู้สึกว่าการที่ตะวันแล้วก็แฟงรวมถึงบุ้งแล้วก็บัดบาสเนี่ยเอาร่างกายตัวเองขึ้นแลกกับข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยเขายอมทุกอย่างเพื่อจะให้ข้อเรียกร้องของเขาได้ผลเนี่ยสิ่งที่เพื่อนอย่างพวกเราที่อยู่ข้างนอกทำได้คือเราก็ร่วมสนับสนุนในข้อเรียกร้องของเขาเนาะอย่างแฟงในช่วง 2-3 วันก่อนแฟงต้องใช้ท่อช่วยหายใจสอดเข้าไปที่จมูกเพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปเนื่องจากว่ามีอาการชักเกร็งแต่ว่าตอนนี้แฟงก็ปฏิเสธที่จะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วบอกว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าหายใจไม่ออกก็ช่างมันแต่น้ำก็เป็นห่วงเขาทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นวันที่ไม่สามารถเยี่ยมได้แล้วก็มันจะเป็นวันที่เคว้งคว้างมากๆสำหรับคนที่อยู่ข้างในยิ่งเขาอดน้ำและอาหารอยู่เนี่ยเขาจะไม่รับรู้ข่าวจากข้างนอกเลยรวมถึงเราก็จะไม่ทราบอาการของเขาทั้งสองคนเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็สถานการณ์ก็ว่ากันตรงๆก็ค่อนข้างแบบน่ากังวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากจะขอเสริมนิดนึงมันมีเรื่องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนาะที่จริงตัวแฟรงค์แล้วก็บุ้งเนี่ยทางทนายความญาติรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยได้ร้องขอให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็อ้างมาโดยตลอดว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เต็มจนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มีการประสานไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองแล้วก็ทราบว่ามีห้องอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนเนาะเมื่อวานเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าจะมีการนำส่งตัวทั้งสองคนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราชทัณฑ์บอกว่า
ยังกำลังประสานอยู่จนถึงผมก็รอแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็รอจนถึงเช้าก็ยังไม่ได้มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือธรรมศาสตร์เขาก็บอกว่าเขารอการประสานจากราชทัณฑ์อยู่ซึ่งแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลมากๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาแล้วทำไมกับแค่การส่งตัวไปเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากขนาดนี้ทั้งๆที่เขาสองคนเนี่ยอาการย่ำแย่มากก็จริงๆเหมือนที่สายน้ำให้ฟังเมื่อกี้ก็อาการของทั้งของตะวันแล้วก็แฟรงค์แล้วก็บัตบาร์ดก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงรวมถึงว่าโอเคกระบวนการในของทางราชทัณฑ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมอีกอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากถามพี่หน่อยครับว่าโอเคในเชิงของประเด็นเรื่องของสิทธิของผู้ต้องขังทางการเมืองเนี่ยกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดแผกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นบ้างหรือมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือในความเห็นของพี่หน่อยเนี่ยคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้บ้างหรือครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นทนายความแล้วก็พยายามที่จะทำงานเรื่องการส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมันตลอดนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องขังนะคะจริงๆแล้วกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทั้งตะวันแสงแล้วก็รวมทั้งบุ้งด้วยนะคะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมันเป็นคดีที่เราพิจารณาว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็เป็นคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองเป็นการเฉพาะนะคะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆนะคะดังนั้นคอนเซปต์หรือความเข้าใจอันเนี้ยเราจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าถ้าเขาอยู่ในการควบคุมตัวนะคะของหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะเรียกเขาว่านักโทษทางความคิดนะคะนักโทษทางความคิดเนี่ยหมายถึงผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาอันเนื่องมาจากความคิดของเขาเลยความคิดของเขาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปฆ่าใครได้มันไม่สามารถจะไปทำร้ายใครได้โดยความรุนแรงทางกายภาพนะคะความคิดเป็นสิ่งที่เป็นเจตจำนงของบุคคลนะคะแม้ว่าในบางกรณีมันจะผิดกฎหมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112การหมิ่นประมาทหรือว่าการกระทำการยุยงปลุกปั่นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอะค่ะเขาควรจะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะคดีต่างๆเหล่านี้มองเห็นได้ชัดว่าเป็นคดีที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองและมีลักษณะกลั่นแกล้งนักกิจกรรมด้านเสรีภาพนะคะคือตอนนี้เขากันแกล้งกลุ่มประชาชนผู้เห็นต่างหลายๆกลุ่มมาเกือบหมดแล้วนะคะเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่อยากที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะก็ถูกติดล็อกกฎหมายป่าไม้ติดล็อกกฎหมายอุทยานนะคะมีคนหลายคนที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ของตนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของบรรพบุรุษนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีบางกอยตอนนี้ก็ยังถูกดำเนินคดีนะคะแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับตะบุ้งตะวันแล้วก็บุคคลแฟงแล้วก็บักบาที่กำลังอดอาหารอยู่ตอนนี้ค่ะคือเราน่าจะต้องให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนะคะรวมทั้งผู้พิพากษาเวรผู้พิพากษาที่จะต้องดูแลเรื่องของการให้ประกันตัวเนี่ยพิจารณาถึงหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมในการมีคำสั่งทางคดีนะคะจริงๆก็เข้าใจว่าศูนย์ทนายความมุสลิมขอโทษทีนะคะทำงานสำนักว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีความพยายามที่จะยื่นขอประกันตัวนะคะอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าข้อเรียกร้องของทั้งตะวันและแฟงเนี่ยค่อนข้างเป็นนามธรรมคือมีความแทบจะเป็นไปไม่ได้ในบริบทของประเทศไทยตอนนี้นะคะที่เราจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้น้องๆทุกคนที่มีความคาดหวังกับสังคมที่ดีกว่าเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่ความเห็นของผู้พิพากษาเวรที่จะต้องดูแลคำร้องขอประกันตัวเนี่ยถ้าได้ใส่หัวใจลงไปสักนิดและพิจารณาคำร้องของทนายความและเนื้อหาที่ได้รายงานถึงเรื่องสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กเยาวชนของชาติเนี่ยเขาน่าจะมีหัวใจที่อ่อนนุ่มลงมาสักนิดนะคะแล้วก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะข้อเรียกร้องในเชิงสัญลักษณ์ของน้องทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกพี่ไม่กล้าเรียกร้องเราเห็นแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มัน
เกิดไม่ได้เลยในสังคมยุคนี้ในประเทศนี้ในภาวะแบบนี้เราก็เรียกร้องตัวเองเราก็ทำตัวเองนะคะให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นทนายความเป็นนักสิทธิ์ดำเนินการต่างๆเรียกร้องสิทธิ์ถูกตกเป็นจำเลยก็สู้คดีเราทำหน้าที่ของเราน้องทุกคนก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าให้องค์กรตุลาการนะคะคุยกันก็ได้ค่ะอยากจะให้มีผู้พิพากษาที่กล้าหาญที่จะใช้สิทธิมนุษยชนกำหนดคำสั่งการให้ประกันตัวของน้องทั้ง4คนเอาบุคคลที่อดอาหารก่อนก็ได้ค่ะเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะทำได้โดยไม่ยากเลยไม่ต้องคิดนะคะนอนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ให้ประกันตัวได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องข้อเรียกร้องพื้นฐานเลยว่าพวกเขาเป็นนักโทษทางการเมืองการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่สากลเรียกร้องแต่การปล่อยตัวโดยแค่เพียงให้สิทธิในการประกันตัวไม่อนุญาตให้ฝากขังต่อไปก็จะเป็นหลักการที่สังคมไทยนะคะคิดว่าน่าจะต้องรับได้แล้วก็ชื่นชมนะคะผู้พิพากษาที่จะมีการกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานนะคะส่วนอื่นๆที่เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะในเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยถ้ากรณีที่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลประสงค์ที่จะย้ายการรักษาพยาบาลไปหน่วยอื่นนะคะจริงๆก็ควรจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่จะอนุญาตให้เขาไปรักษาในโรงพยาบาลที่เขารู้สึกพอใจและมีเขาเรียกความมีความเชื่อมั่นนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำได้ไม่ยากนะคะจนทำให้เราคิดว่าหน่วยงานสถาบันต่างๆเหล่านี้เขายืนอยู่บนหลักการอะไรที่ทำให้หัวใจเขาช่างแข็งกระด้างแล้วก็ไม่เอื้อให้เกิดหลักการด้านมนุษยธรรมที่ง่ายๆเลยนะคะสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยเวลาเราปวดฟันเราไม่สบายเราไปหาหมอที่เราอยากไปหานะคะเราไม่ได้พยายามจะเข้าไปหาหมอที่เราไม่เชื่อมั่นไม่ไว้ใจแล้วกระบวนการยุติธรรมทำให้เขาต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยไม่ได้ประสงค์ที่จะไปอยู่ที่นั่นหลักการโดยทั่วไปคือเขาจะต้องเป็นเสรีชนออกมาโดยสามารถจะพูดถึงการคิดเห็นต่างได้โดยไม่ถูกจับกลุ่มควบคุมตัวด้วยซ้ำแต่กระบวนการที่มันผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งการที่คนป่วยจะขออนุญาตออกไปรักษาพยาบาลที่อื่นและก็ยังอยู่ในการควบคุมนะคะก็ยังทำไม่ได้นะคะแล้วก็เลยจะคงจะต้องพูดไปถึงหลายๆสถาบันเลยนะคะสถาบันทางการแพทย์ของไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานใดก็ไม่รู้นะที่มาคิดถึงเรื่องการไม่อนุญาตให้ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลข้างนอกนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความใจเด็ดของน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ข้างในทุกคนนะคะมันมีมากถึงเพียงไหนนะคะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบอกกับทุกคนว่าหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างที่น้องๆได้ทำนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะคะถ้าเสียงจะไปถึงทั้งกระบวนการยุติธรรมสถาบันต่างๆแล้วก็รวมทั้งส่งไปถึงทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำคือทั้ง42คนนะคะแล้วก็จริงๆก็อยากจะบอกว่ามีนักโทษทางการเมืองในหรือหลายอีกหลายๆบริบทนะคะที่ยังอยู่ในการควบคุมและอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสความสนใจของคนภายนอกนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้ากลุ่มนี้ได้รับความเป็นธรรมได้รับความปฏิบัติอย่างเขาอย่างเป็นมนุษย์นะคะเราก็คิดว่าการพัฒนาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไทยระบบราชทัณฑ์แล้วก็การเคารพสิทธิเสรีภาพก็จะดีขึ้นนะคะโอเคครับขอบคุณพี่หน่อยครับที่เมื่อกี้ก็พูดถึงในเชิงของประเด็นของสิทธิของผู้ต้องขังทางความคิดแล้วก็เรื่องของที่โดนกักขังเสรีภาพอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงว่าสิทธิอะไรหลายอย่างที่มันบิดเบี้ยวไปนะครับทีนี้เนี่ยมีประเด็นนึงที่พี่หน่อยพูดมาแล้วอาจจะขออนุญาตโยงกลับมาที่สายน้ำคือเรื่องของข้อเรียกร้องของตะวันเลยนะครับตะวันเนี่ยที่กำลังอดอาหารรวมถึงเพื่อนอีกหลายคนเนี่ยกำลังอดอาหารเพื่อต่อสู้เพื่อแลกกับอะไรอยู่อยากจะให้สายน้ำช่วยย้ำข้อเรียกร้องตรงนี้ให้อีกสักครั้งนึงได้ไหมครับได้ครับก็มี3ข้อเรียกร้องเนาะข้อที่1คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อที่2คือต้องไม่มีคนติดคุกเพราะเห็นต่างอีกข้อที่3คือประเทศไทยต้องไม่เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแล้วก็
จริงอยากจะเสริมเรื่องนึงก็คือตะวันแล้วก็แฟงเนี่ยทางพ่อของตะวันได้มายื่นประกันตัวในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ศาลได้ขอให้ยื่นใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมมาในวันอาทิตย์แล้วก็จะไต่แล้วก็จะอ่านคำสั่งให้ฟังในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ศาลมีความเห็นว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมอารมณ์ในคำสั่งเนี่ยก็เขียนประมาณว่าก็เจ็บป่วยก็รักษาสิประมาณนั้นนะครับซึ่งกลับกันเนาะมันไม่มีเหตุจำเป็นใดๆเลยที่ต้องฝากขังตะวันแล้วก็แฟงไว้ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากว่าตะวันแฟงก็คงไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้แล้วก็ตำรวจก็อ้างว่าจะเป็นต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกซึ่งผมก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกเรือนจำก็ตามไปจนถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณที่บอกว่าเจ็บป่วยและได้ประกันในคดีมาตรา112เนาะเพื่อนของผมทั้งสองคนก็เจ็บป่วยเหมือนกันทำไมใช้มาตรฐานอะไรถึงให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็สะท้อนถึงแบบเรื่องของปัญหาเนาะในเชิงของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ย้ำสายน้ำก็ย้ำเรื่องของข้อเรียกร้องของตะวันแล้วก็แฟรงค์นะครับที่กำลังอดอาหารเพื่อเรียกร้องอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากตะวันแฟรงค์บุ้งบัตบาสเนี่ยก็ยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองคนอื่นๆอีกที่อยู่ในคุกตอนนี้เลยครับอยากจะให้พี่เมย์ในฐานะสุนทนายเนี่ยช่วยเล่าสถานการณ์ให้ทุกคนได้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแบบตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบมีความน่ากังวลอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะก็อย่างที่เล่าไปแล้วในรอบแรกนะคะคือตอนนี้มีคนมีผู้ต้องขังในทางการเมืองอยู่ในเรือนจำในจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพแต่ว่าก็จะมีที่มีบุรีมีเชียงรายมีนราธิวาสอยู่สองคนนะคะถูกขังอยู่ไกลจากญาติพี่น้องจากความคุ้นเคยเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ42คนเนี่ยไม่น้อยนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นมาตลอดไม่ลดเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มคดีจริงๆล่าสุดเนี่ยคือตะวันกับแฟงเนี่ยเป็นรายที่38 39 39 40เนาะแต่ว่ายังมีคุณล่าสุดใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณอรรถสิทธิ์เข้าไปจากการโพสต์ข้อความในทางออนไลน์2ข้อความเท่านั้นเองมีไบต์นะคะที่เข้าไปไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเหมือนกันนะคะศาลอุทธรส่งศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำสั่งสถานการณ์ค่อนข้างน่ากังวลว่าคนจะเข้าเรือนจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่มีความไม่รู้แหละแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นพอตัดสินแล้วก็มักจะไม่ได้ประกันนะคะแล้วก็มีคนที่ถูกถอนประกันคือ4คนที่อดอาหารอยู่นะคะทุกคนโดนคดี112เนาะแล้วก็คดี112พี่หน่อยพูดแล้วว่าเป็นนักโทษทางความคิดโดยทางสากลแล้วก็คือจริงๆคุณต้องปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เราคิดว่าเราอยากขยายข้อเรียกร้องของตะวันกับแฟงในข้อที่3ในเรื่องที่ประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะมนตรีหรือ Human Rights Council เนี่ยในช่วงไปปีนี้เนี่ยช่วงกันยาตุลานะคะจะมีการเลือกตั้งซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ประกาศว่าจะสมัครเข้าไปเป็นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องบอกอย่างนี้ค่ะมาตรา112เนี่ยสหประชาชาติเองเนี่ยมีความเห็นในทางเดียวกันมานานแล้วนะคะในคอมมูนิเคชันในหลายๆเรื่องตั้งแต่คดีคุณศิรภพคดีของหลายๆคน10กว่าฉบับได้เลยในทางเดียวกันว่ามาตรา112การควบคุมตัวตามมาตรา112เนี่ยเป็นการควบคุมตัวโดยพลการนะคะเป็นการในทางtechnical term เนี่ยเป็น arbitrary detention นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาตรา112เนี่ยไม่ควรจะมีที่ทางในระบอบประชาธิปไตยเสียด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามาตรา112กับถูกใช้อย่างหนักหน่วงตั้งแต่พฤศจิกายน63เป็นต้นมาแล้วถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะตั้งแต่คดีที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี63-64เนี่ยมีคนที่ได้รับการพิพากษาในคดี112เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดินหน้าเข้าเรือนจำซึ่งก็ยังมีอีก
200กว่าคนที่คดียังไม่ได้ตัดสินแล้วก็อาจจะเดินหน้าเข้าเรือนจำเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่รออยู่นะคะซึ่งการที่เราบอกว่าเราจะไปเป็น Human Rights Council Member เนี่ยแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยเรายังมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังทางความคิดอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราบอกว่าเราเป็นรัฐที่เคารพสิทธิมนุษยชนได้ยังไงในเมื่อหลักฐานมันยังทนโทษอยู่ในเรือนจำอยู่42คนอยู่ตรงนั้นนะคะเราคิดว่ากลับมาทบทวนแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ง่ายมากทำตามกฎหมายก็คือสามารถให้สิทธิ์ในการประกันตัว29คนก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็เราระหว่างผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเรียกร้องนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องทางการเมืองนะคะมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยไม่ควรต้องถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็เขาอยู่ในความขัดแย้งมานานนะคะในขณะที่คนที่เป็นนักการเมืองเป็นแอคเตอร์จริงๆเนี่ยจับมือกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนยังต้องอยู่ในเรือนจำนะคะยังต้องเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวนะคะอยู่ในเรือนจำเนี่ยน้ำอาหารเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตแล้วอะคือข้อเรียกร้องของการอดน้ำอดอาหารเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของคนเราที่จะต้องใช้สิ่งนี้ด้วยซ้ำแต่เขาใช้ตะวันใช้มันมา3รอบเนาะใช้แบบไม่คิดชีวิตตัวเองด้วยซ้ำมันเสี่ยงมากกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ควรต้องเอาชีวิตมาแลกกับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจริงๆทุกคนต้องได้รับอยู่แล้วอะทำไมเขาถึงต้องใช้ชีวิตมาเสี่ยงกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอยู่แล้วอันนี้เป็นคำถามนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่มีอำนาจนะคะว่าช่วยกันพิจารณาให้ดีนะคะแล้วก็ถ้ารัฐที่จะมั่นคงได้จริงๆก็คือรัฐที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะโอเคครับขอบคุณพี่เมย์ครับได้ครับพี่ก็อาจจะขอเพิ่มในส่วนที่เราคิดว่ากระบวนการที่เกิดการกลั่นแกล้งนักกิจกรรมเยาวชนแล้วก็นักเรียกร้องประชาธิปไตยอะค่ะมันทำไม่ได้โดยสถาบันเดียวนะคะแล้วก็สถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็กลายเป็นมือที่มองไม่เห็นนะคะเราเรียกมันในมิติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็น IO นะคะก็คือ Information Operation เนาะมันคือใครก็ไม่รู้อะที่ปลุกปั่นยุยงโดยใช้สื่อออนไลน์นะคะสีม่วงๆออกมาแบบฉับพลันเลยหลังจากเกิดเหตุนะคะอย่างรวดเร็วนะคะจนเราก็ตกใจเสื้อเราใส่เสื้อสีม่วงเลยยังตกใจอุ๊ยเราอินเทรนด์ด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าเฟซมันได้มีภาพสีม่วงออกมาเยอะมากสิ่งเหล่านี้มันทำได้โดยการกระดิกนิ้วหรือแค่ออกคำสั่งเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นการกระทำที่เป็นระบบแล้วเราก็สัมผัสมันมาได้โดยตลอดนะคะในบริบทที่เราทำงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีกองทัพของ IO นะคะเราไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นคนใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่เครื่องแบบแต่พฤติกรรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการทำงานได้แบบขวาหันซ้ายหันนะคะแล้วข้อมูลที่เผยแพร่ไปมันก็จะซ้ำๆจนรู้ว่ามันมีการปั่นข้อมูลในทางสื่อออนไลน์นะคะIO เป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของประเทศชาตินะคะอยากจะบอกตรงนั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างความแตกแยกและเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เราได้คุยกันตรงนี้นะคะอีกอันหนึ่งอีกสถาบันหนึ่งนะคะก็ต้องขอชื่นชมพี่ๆตรงนี้ทุกคนนะคะที่ออกมาช่วยสื่อสารเพราะเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสื่อปกติเราเรียกว่าสื่อปกติแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เราน่าจะเรียกว่าสื่อพิเศษนะคะไม่มีปัจจัยก็มาไลฟ์สดกันนะคะแต่สื่อปกติเขาก็จะไปรายงานข่าวตามกระแสที่รัฐเราไม่รู้ว่าใครนะอยากให้ทำยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ครูอะไรนะมีคดีอาชญากรรมดีกว่าคดีอาชญากรรมที่โด่งดังไม่รู้กี่กระแสกี่ข่าวก็จะไปรายงานข่าวฆาตกรรมอะไรหนึ่งคดีอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เรากำลังคุยกันเรื่องความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะก็จะ
จะอีกสถาบันหนึ่งก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นสถาบันตำรวจนะคะคือเรามองว่าหลายๆบริบทอะค่ะตำรวจเป็นผู้ริเริ่มคดีโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติกับทุกคนแบบเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันการริเริ่มคดีของเจ้าพนักการริเริ่มคดีของพนักงานเจ้าพนักงานตำรวจในประเทศนี้ในบริบทนี้นะคะเราเองก็โดนคดีเหมือนกันนะคะทั้งที่เนื้อหาคดีของการถูกตั้งข้อหาเรื่องพรบความสะอาดพรบจราจรพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการเครื่องเสียงนะคะก็พูดกันตรงๆตรงนี้นะคะตำรวจตอนนี้ก็ตั้งข้อหาเราได้อีกนะคะเหมือนที่เคยสน.หนึ่งนะคะก็เคยตั้งข้อหาเราเพราะไปพูดแบบนี้ค่ะดังนั้นก็วัดใจกันนะคะว่าตำรวจสน.แถวนี้จะตั้งข้อหาแบบที่มีธงทางการเมืองและมีแรงจูงใจทางการเมืองกับพวกเราอีกหรือเปล่านะคะครั้งก่อนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลสูญหายก็คือวันเฉลิมนะคะก็กลุ่มโมกหลวงแล้วก็เพื่อนๆที่ทำให้เราได้มารู้จักกันเนี่ยก็เป็นผู้จัดนะคะผู้ที่มาพูดก็โดนคดีนะคะดังนั้นสถาบันที่สำคัญอีกอันนึงที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่กำลังจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของนักกิจกรรมที่มีจิตใจมุ่งมั่นกับเรื่องการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมอะค่ะก็คือสถาบันตำรวจนั่นเองนะคะเพราะการเลือกที่จะใช้กฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งนะคะเราก็อยากจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแบบที่ข้อเรียกร้องนะคะแต่ว่าเราก็ทำในมุมของเราเราก็อยากจะมองว่าถ้าแต่ละสถาบันทำหน้าที่ของตัวเองโดยที่ไม่ดูธงที่ถูกส่งมาไม่ต้องซ้ายหันขวาหันตามคำสั่งของใครซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาถูกสั่งหรือเขาทำด้วยถูกของเขาเองนะคะเราก็จะได้ความเป็นธรรมคืนมานะคะเป็นลำดับนะคะแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่ององค์การสหประชาชาตินิดนึงนะคะเรื่องของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินะคะก็เล่าคร่าวๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกนะคะในองค์การสหประชาชาติประเทศไทยพยายามที่จะฟื้นคืนความน่าเชื่อถือในเวทีสากลนะคะทำหลายอย่างนะคะรวมทั้งการไปสมัครรับเลือกเป็นคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นคณะกรรมการสิทธิของโลกเราคิดว่าถ้ามีคดีการเมืองเรื่องเสรีภาพแบบนี้รัฐบาลไทยควรจะเป็นกรรมการสิทธิของโลกไหมคะก็ไม่ควรเนาะดังนั้นภาวะแบบนี้เราก็อยากเรียกร้องนานาประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทยอยู่นะคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทางการเมืองเลยในประชาคมโลกแต่รัฐบาลไทยทำตัวเป็นศัตรูกับเสรีชนอย่างพวกเราดังนั้นเราก็อยากจะเรียกร้องให้ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะยอมรับข้อเรียกร้องข้อที่3ของตะวันนะคะว่าถ้ายังมีการจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างทางการทางความคิดและไม่อนุญาตให้ประกันตัวหรือมีการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้ใช้กฎหมายเดียวกันกับทุกคนนะคะก็อย่าไปเป็นมันเลยนะคะคณะมนตรีความมั่นคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติก็อยากที่จะให้ประเทศนะคะทุกประเทศที่เป็นสมาชิกโหวตโนให้ประเทศไทยนะคะแล้วก็ดำเนินการให้ประเทศไทยเนี่ยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเสียก่อนที่จะไปเป็นกรรมการสิทธิของโลกใบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคครับก็จริงๆเมื่อกี้เราก็พูดถึงในประเด็นของย้ำในส่วนของข้อเรียกร้องของตะวันข้อที่3เนาะเรื่องของ HRC ที่ว่าไทยไม่ควรได้เป็นอะไรเงี้ยครับก็คือคณะมนตรีสิทธิความสิทธิมนุษยชนนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มีประเด็นอันนึงที่พี่หน่อยพูดมาแล้วน่าสนใจคือเรื่อง IO ซึ่งมีเหตุการณ์นึงซึ่งมันคือผลกระทบให้เห็นสำคัญเลยของเรื่องนี้ก็คือที่ Skywalk ที่สปปส.มามีการปะทะแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันอันนี้อยากจะให้สายน้ำช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะถามความเห็นจากทั้งพี่หน่อยแล้วก็พี่เมย์เหมือนกันว่าจะในเรื่องแบบนี้มันมีความเห็นยังไงนะครับโอเคเชิญเดสครับให้สายน้ำเล่าให้ฟังก่อนจริงๆในวันนั้นหลายคนแล้วก็รวมถึงฝั่งนั้นเข้าใจว่าตะวันจะไปทําโพซึ่งถ้ามองในภาพข่าวที่ออกไปในวันนั้นจะเห็นจริงๆว่าไม่ได้มีกระดาษโพด้วยซ้ำมีแค่รูปแผ่นเดียวเป็นรูปที่ตะวันกำลังถือโพฉบับเก่าอยู่เป็นรูปของเก่าของปีที่แล้วเนาะแล้วก็ตะวันวันนั้นจริงๆเขาต้องการจะไปอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่
มีการไลฟ์สดในวันนั้นแต่ว่ายังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันได้เริ่มพูดเลยก็กลุ่มสปปส.แล้วก็กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเนี่ยก็เข้าทำลายตะวันแล้วก็เพื่อนของเขาที่บนสกายวอล์กจริงๆถ้าย้อนออกกลับไปก่อนนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการโพสต์คุกคามข่มขู่รวมกระทั่งมีการบอกว่าจะล่าผมถ้าเจอเนี่ยจะทำลายร่างกายก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์จบไปเนี่ยเขาก็ได้มีการพยายามจะบอกว่าเป็นการสมัครใจวิวาทซึ่งต้องบอกว่าพวกผมไม่ได้มีใครเพื่อนๆผมไม่ได้มีใครอยากไปวิวาทกับเขาเลยพวกผมแค่ต้องการจะมาแสดงในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารเท่านั้นแล้วก็ต้องการจะเสร็จปุ๊บก็ต้องการจะกลับเท่านั้นเองเลยไม่ได้อยากจะมาทะเลาะกับใครไม่ได้อยากจะมาตีกับใครการที่มี IO รวมถึงมีคนปลุกคนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อแล้วก็ใช้กำลังทำลายร่างกายกันใจกลางเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งครับทีนี้เนี่ยอันนี้ขอโยนไปที่พี่เมย์ก็คือว่าอยากในเชิงของรัฐเนี่ยพอมันคือเรื่องมันเริ่มจากการบีบแตรเนาะเรื่องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในแง่นึงเนี่ยถ้าเอากันจริงจากที่สายน้ำเรามาคือตะวันก็ไม่ได้จะไปป่วนขบวนเสด็จด้วยแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเห็นคือรัฐก็ปล่อยให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเปรียบเสมือนว่าสิ่งที่ตะวันทำเนี่ยเป็นความผิดอันใหญ่หลวงที่ต้องการให้คนทั้งสังคมเนี่ยตามแล้วก็ต้องการให้ใช้กฎหมายถึงที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากถามความเห็นในฐานะทนายหรือว่าแบบในฐานะที่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอะไรเงี้ยว่าแบบสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่หรือว่าแบบยังไงเลยครับคือเราคิดว่าเหตุการณ์ที่ BTS สยามเนี่ยน่ากังวลมากนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆเต็มเลยในวันนั้นนะคะไม่ได้น้อยนะคะแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆมีการกันพื้นที่ด้วยซ้ำเพราะว่าทีมหนึ่งที่จะเข้าไปปะทะเนี่ยจะต้องกระโดดข้ามรั้วเข้ามาใช่ไหมคะแสดงว่ามีการปิดกั้นพื้นที่มีการกันอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่ากับปรากฏว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะตะวันเนี่ยไปใช้สิทธิเสรีภาพเลยในวันนั้นเนี่ยเขาก็คือไปใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสปปส.ถ้าอยากแสดงออกถึงความจงรักภักดีคุณไปใช้ได้ไปได้เหมือนกันแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายใครคุณสามารถไปที่ BTS สยามได้แล้วก็เป็นหน้าที่ตำรวจที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมได้โดยที่ไม่เกิดการทำลายกันนะแต่ว่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยตะวันไปมือเปล่าเนาะหรือมีกระดาษหนึ่งใบเนี่ยคือเขาอะไม่ได้ไปจงใจก่อความรุนแรงไปอธิบายตัวเองด้วยซ้ำว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าปรากฏว่ามีคนมาใช้ความรุนแรงแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบกันกลุ่มของตะวันออกไปเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปจับกลุ่มที่เข้ามาทำลายร่างกายเลยนะคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้หรือยังนะคะอันนี้น่ากลัวมากถ้าเราปล่อยให้สังคมเลยเถิดไปถึงขั้นการใช้ความรุนแรงได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคนเราเวลามีข้อขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมาที่ศาลใช่ไหมคะแม้กระทั่งนักกิจกรรมที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยขัดแย้งคุณมองว่ามีความขัดแย้งคุณใช้กฎหมายดำเนินการกับพวกเขาสุดท้ายเขาต้องมาศาลสุดท้ายเขาต้องถูกจับเข้าเรือนจำแต่นั่นคือกระบวนการในทางกฎหมายเนาะแต่ว่าการใช้กำลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้นะคะการใช้กำลังต่อร่างกายกับยิ่งกับบุคคลที่เห็นต่างเนี่ยเราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็จริงๆหน้าของบุคคลที่ถูกที่กระทำเนี่ยชัดเจนมากด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะไม่ใช่เป็นนักกิจกรรมเป็นพี่ๆสื่อนะคะลุงดอนอยู่แถวนี้ก็ถูกทำลายร่างกายด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่มันพัฒนาไปสู่ความรุนแรงที่มากกว่านี้ได้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่เวลาที่มันเกิดเชื้อในลักษณะนี้แล้วคุณต้องเข้ามาจัดการแล้วก็เข้า
ข้ามาอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้โดยปลอดภัยเนาะแล้วถ้ามันมีคนละเมิดเนี่ยคุณก็ต้องดำเนินการเหมือนกันอย่างเท่าเทียมนะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายทำอะไรก็ผิดไปหมดแต่อีกฝ่ายนึงใช้ความรุนแรงต้องผิดแน่ๆเนี่ยกับไม่ถูกดำเนินการใดๆนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เราไม่อยากอยู่ในสังคมแบบนั้นกันแน่ๆที่มันมีอีกฝ่ายนึงพูดถูกตลอดอีกฝ่ายนึงผิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการพื้นฐานเลยก็คือเราต้องการความเป็นธรรมเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้อ่ะคือข้อเรียกร้องมันโคตรจะต่ำสุดแล้วเนี่ยต้องการความเป็นธรรมเนี่ยหรือต้องการให้คุณดำเนินการตามกฎหมายในการให้ประกันตัวต้องการให้คุณดำเนินการตามกฎหมายในการที่เอาคนผิดมาลงโทษนะคะอันนี้คือเรื่องพื้นฐานสุดๆแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันแล้วก็ยังต้องเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนเนาะที่ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องต่อสู้เรียกร้องกันต่อไปค่ะหน่อยอยากจะเสริมอะไรในตรงนี้ไหมครับก็คิดว่าอยากจะเรียกร้องจากนายกรัฐมนตรีได้ไหมอ่ะเพราะว่าคือเรากำลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านถูกไหมคะเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะคะเอาเฉพาะปี57แล้วกันเนาะเราก็มีรัฐบาลที่เป็นนายกที่เป็นทหาร2ครั้งใช่ไหมคะประยุทธ์1ประยุทธ์2แล้วเราก็ผ่านเขาเรียกอะไรนะภาวะที่ทำให้ประเทศอ่ะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยลงก็คือมีการรวมกันก่อตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มีความชอบธรรมแล้วกันนะคะจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกมานะคะนายกเศรษฐาถือว่าเป็นนายกพลเรือนนะคะแล้วยังมีพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเคยเป็นแนวร่วมกับพวกที่ต้องการที่จะร้องเรียกสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมของสังคมเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังมากๆว่าณเมื่อคุณสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นรัฐบาลได้คุณเรียกร้องแต่ความเป็นธรรมให้กับพวกพ้องของคุณเท่านั้นหรือก็คงจะเรียกร้องไปที่พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะว่าในหลายๆกรณีที่เราให้ความช่วยเหลือค่ะเขาถูกเหยียบย่ำหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะคะที่กรุงเทพหรือว่าไปเสียชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหลายๆกรณีก็คือผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและผู้ที่อาจจะเคยนะคะสนับสนุนแนวทางของหัวหน้าเรียกว่าอะไรนะพรรคการเมืองนี้มาก่อนก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อมีบทบาทหน้าที่นะคะในการกำกับดูแลหลายหน่วยงานมากนะคะนายกดูแลพี่ตำรวจด้วยใช่ไหมถ้าพี่ตำรวจอยู่ตรงนี้ก็ยกมือด้วยนะคะนายใหญ่ของเขาคือนายกรัฐมนตรีนายใหญ่ของอัยการก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหล่านี้คือการบริหารจัดการด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะเราไม่รู้ว่านายใหญ่ของผู้พิพากษาคือใครแต่เราก็ยังมีความหวังว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างพวกเรานะคะดังนั้นนายกรัฐมนตรีมีบทบาทหน้าที่ที่จะอำนวยความยุติธรรมและหยุดติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ได้โดยง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะดังนั้นเราก็อยากจะเรียกร้องกับนายกที่เป็นพลเรือนเนี่ยค่ะว่าจะทำยังไงให้บทบาทของเขาเคยพูดถึงตะวันหรือพูดถึงใครอะไรตรงนี้บ้างไหมเขาเคยเอ่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เป็นคนที่อาจจะมีอุดมการณ์บางอย่างใกล้เคียงกับอดีตของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้เขาคิดถึงเรื่องนี้กันบ้างไม่ใช่แค่เหยียบย่ำพวกเราหรือคนที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพขึ้นไปอยู่ที่อำนาจแล้วไม่เหลียวแลแล้วก็ทำอะไรที่เราคิดว่าน่าผิดหวังนะคะผิดหวังมากๆก็อยากจะเรียกร้องไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็จริงอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็หัวหน้าของทางนี้ค่ะก็คือประธานศาลฎีกานะคะก็คิดว่าเขาก็มีหน้าที่ที่จะกำกับดูแลการสั่งคดีในบางบริบทที่ไม่ใช่เรื่องของการแทรกแซงแต่เป็นเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันตัวบุคคลที่ไม่ได้หลบหนีจะเรียกว่าอย่างนี้นะคะหลายๆคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองเขาไม่ได้หนีทำไมต้องใส่โซ่ตรวนจาก
ห้องขังที่เรือนจำมาพิจารณาคดีในชั้นศาลคุณมีทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์4ต่อ1มาถึงที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลอีกบุคคลที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเขาไม่หนีคล้ายๆกับพี่น้องที่เรียกร้องเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินเหมือนกันค่ะเขาไม่หนีเขาจะสู้ดังนั้นไม่ต้องไปขังเขาเขาจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมนะคะดังนั้นก็ขอเรียกร้องในหลายๆมิติด้วยไปที่รัฐบาลพลเรือนไปที่ประธานศาลฎีกาและก็ไปที่กรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะกรณีที่คุณใส่โซ่ตรวนนักโทษหรือผู้ต้องขังทางการเมืองอยู่ในห้องพิจารณาคดีนะคะซึ่งขัดกับหลักการสากลแล้วก็ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะก็อีกครั้งหนึ่งก็คือประเทศไทยยังไม่สมควรจะเป็นคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมการสิทธิของโลกใบนี้ค่ะครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็มาในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะก็จริงๆมันก็วนกลับมาที่ชื่องานของเราครับก็อย่างที่เรารู้กันเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจริงๆตะวันก็ไม่ได้จะไปป่วนขบวนเสด็จเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยไปดูคลิปเนี่ยหรือว่ามีการถอดมาเป็นตัวอักษรให้เราอ่านเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับเราก็น่าจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับที่มาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากถามทั้ง3คนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่คนบีบแต่เนี่ยเขาต้องเป็นอาชญากรเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะเริ่มต้นจากสายน้ำแล้วก็พี่หน่อยแล้วก็พี่เมย์ก็ได้ครับจริงๆสายน้ำรู้สึกว่าการบีบแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สันติมากๆแล้วก็มันอาจจะทำให้หลายๆคนอาจจะหนวกหูหรืออะไรก็ตามเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำให้คนคนหนึ่งต้องเข้าไปติดคุกอะที่จริงทั้งตะวันแล้วก็แฟงเนี่ยเคยบอกกระแสน้ำว่าเหตุผลที่เขาต้องใช้วิธีอดน้ำและอาหารประท้วงเพราะว่าเมื่อที่เขาติดคุกเข้าไปเนี่ยมันเหลืออยู่สิ่งเดียวที่เขายังสามารถต่อสู้ได้คือร่างกายของเขาเขาเลือกที่จะใช้ร่างกายของเขาในการต่อสู้กับแค่การบีบแต่เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรัฐไทยถึงทำกับเขาขนาดนี้ทำไมศาลถึงทำกับเขาขนาดนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการให้ประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่จะสั่งประกันตัวคนคนหนึ่งอะครับแล้วก็อาจจะต้องฝากไปถึงกระบวนการยุติธรรมเนาะว่ามันคงต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงให้เห็นสักทีว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันสามารถยุติธรรมได้จริงๆเชิญพี่หน่อยต่อค่ะก็คงจะเรียกร้องต่อประชาชนดีกว่าเนาะเราคิดว่าประชาชนเองเนี่ยก็คงจะอยู่ในภาวะที่มีความวิตกกังวลนะคะ anxiety หน่อยคิดว่าสังคมเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่วิตกกังวลนะคะว่าเราทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าตัวอย่างของที่เรากำลังพูดถึงเรื่องการบีบแต่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาขวางนะคะจริงๆการบีบแต่ก็คือการพูดถึงอย่างที่แสน้ำบอกก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องการแสดงออกไม่ได้ฆ่าใครให้ตายไม่ได้ทำร้ายให้ใครหูแตกหรือว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายคนอื่นนะคะดังนั้นถ้าเรามีมาตรฐานในทางกฎหมายถึงขั้นที่ว่าบีบแต่และเป็นอาชญากรเนี่ยมันน่าเศร้านะคะแล้วก็เราไม่ภาคภูมิใจเลยเวลาเราไปประชุมที่ต่างประเทศจะต้องไปพูดคุยเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอ่ะจะบอกว่าเราอายและรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เวลาที่เราจะไปบอกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะค่ะทุกคนมีข้อมูลที่มากกว่าเรามากนะคะในระดับเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่าทำไมมันถึงเลวร้ายขนาดนี้นะคะและหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะบอกเพื่อนๆต่างประเทศด้วยนะคะว่าระบบตุลาการของไทยไม่ใช่ระบบสากลที่สามารถที่จะชื่นชมหรือว่าเรียกร้องในสิ่งเดียวกันได้นะคะเราเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมีความเป็นอิสระในทุกมิตินะคะเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันพึงที่จะบอกกับระบบตุลาการไทยด้วยว่าคุณก็สมควรที่จะปฏิบัติกับทุกคนนะคะภายใต้กฎหมายเดียวกันและไม่เลือกปฏิบัตินะคะไม่มีอคติในการตัดสินหรือมีธงในการตัดสินไว้ก่อนว่าบุคคลที่มีความเห็นต่างทางการเมืองจะต้องอยู่ในเรือนจำและมีลักษณะที่เราเห็นนะคะเราคิดว่ามันเป็นการกลั่นแกล้ง
ถ้าคนในคดีเดียวกันยอมที่จะปฏิบัติตนตามที่ศาลหรือตามที่กระบวนการยุติธรรมเสนอแนะให้นะคะก็จะได้รับการเมตตากรุณานะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเหมือนการแบ่งแยกและปกครองในหมู่ของผู้ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิด้วยนะคะข้อเรียกร้องก็คืออยากจะให้กระบวนการตุลาการเป็นอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะเพื่อให้เป็นฐานแล้วก็เป็นหลักการที่สำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็หลักการนิติรัฐนิติธรรมต่อไปนะคะเราผิดหวังมานานแล้วก็อยากจะให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นนะคะขอตัวอย่างสัก4กรณีของคนที่กำลังอดอาหารอยู่นะคะว่าถ้ามีการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขอให้ใช้ความเมตตาแล้วก็อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวจริงๆในชั้นตำรวจก็สามารถที่จะไม่คัดค้านได้เนาะก็อยากจะให้หลายๆฝ่ายดำเนินการให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราทำร้ายคนนะคะในทางกฎหมายเนี่ยคือภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการความผิดเนี้ยมันเป็นความผิดโดยตัวของมันเองเป็นมาลาอินทรีย์แต่ว่าถ้าเราขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจะ100-120มันไม่ได้ผิดโดยตัวของมันเองแต่มันผิดเพราะว่ากฎหมายกำหนดเพราะว่าเรากำหนดไว้ว่าถ้ามันเกินกว่านี้มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะมันก็ผิดมีโทษปรับมีโทษอะไรไปในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเวลามีความผิดเนี่ยโทษมันควรจะต้องเหมาะสมกับการกระทำนั้นๆ นะคะได้สัดส่วนกับการกระทำการบีบแต่เนี่ยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติว่าเป็นความผิดโอเคคุณจะดำเนินว่ามันเดือดร้อนรำคาญประชาชนมีโทษปรับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ต้องพิสูจน์กันนะคะมันไม่มีทางเป็นมาตรา116ในการที่โพสต์ไลฟ์เหตุการณ์ว่ามีการโต้เถียงกับตำรวจแล้วจะก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องหรือก่อให้เกิดให้ความวุ่นวายในบ้านเมืองนี้ได้เพราะไลฟ์อีเวนต์เหตุการณ์เอกการเดียวนะคะการแสดงออกโดยสันติไม่มีทางที่จะเป็นอาชญากรรมนะคะข้อเรียกร้องของเราไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่มันใหญ่โตใดๆเลยเราเรียกร้องให้ศาลทำตามกฎหมายในการที่ให้ประกันตัวบุคคลที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาคดีและยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด29คนพวกเขาควรจะได้ออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่อย่างเต็มภาคภูมิในภายนอกเนาะเราเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะในการเร่งผ่านร่างพรบนะคะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะในคดีการเมืองนะคะนี่คือพื้นฐานมากๆที่เราจะอยู่ร่วมกันต่อไปในสังคมนะคะแล้วก็เราคิดว่าใช้พื้นที่เปิดพื้นที่แล้วก็คุยกันให้มากๆแล้วก็เคารพในหลักการพื้นฐานอันดับแรกก่อนเนาะเราต้องมีคอมมอนในการที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอย่าทำลายความเป็นพื้นฐานตรงนั้นไปนะคะเพราะว่าสังคมจะเกิดความวุ่นวายค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับก็จริงๆสำหรับวันนี้ก็ในส่วนของเสวนาคนบีบแต่แปลว่าอาชญากรหรือเปล่าเนี่ยก็เราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่ตอนแรกเนาะในส่วนของเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งผมก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าอย่างที่สายน้ำบอกว่าตะวันไม่ได้ตั้งใจจะป่วนและแน่นอนว่าในเรื่องของการบีบแตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดหรือว่าอ่ะอย่างที่พี่เมย์พูดว่าโอเคอาจจะทำให้ประชาชนรำคาญเดือดร้อนก็โอเคก็พิสูจน์กันไปแต่มันไม่ใช่ถึงกับเป็นการยุยงปลุกปั่นนะหรือว่ามันไม่ได้แบบเป็นความผิดที่มันรุนแรงถึงกับที่ตะวันต้องโดนขนาดนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ของเพื่อนเราตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างวิกฤตนะครับถึงกับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีอาการเริ่มฝันร้ายแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาของเพื่อนเราตอนนี้ก็ถ้าว่ากันตรงๆก็คือนับถอยหลังลงเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับกับ3ข้อเรียกร้องที่เพื่อนของเราก็ยังยืนยันอยู่ก็คือในเรื่องของในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่ควรมีใครติดคุกเพราะความเห็นทางการเมืองแล้วก็ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิความได้สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับก็วันนี้เราก็น่าจะได้เห็นทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เรื่องของความเห็นรวมถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทั้ง3คนมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
ครับผมครับผมโอเคครับ